ล่าสุดครับทางนั้นของ TMBA นะครับมีการเปิดตัว TMB Smart Port ครับเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทยครับโดยทางคุณกิดาการชัดสุวรรณนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม t m เเปิดเผยครับว่าทาง t m เนั้นได้มีการเปิดตัว TMB SmartPo r t ครับบริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมแบบครบวงจรครั้งแรกของไทยครับเพื่อดูแลปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาดตอบโจทย์ผู้ที่สนใจการลงทุนแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มจัดพอร์ตอย่างไรโดยอาศัยจุดแข็งครับในเรื่องการเป็น Open Architecture ทําให้สามารถที่จะคัดเลือกกองทุนที่มีคุณภาพจากหลากหลายบริจอชนนําทั้งในไทยและ ต่างประเทศกว่า30,000กองทุนครับมาจัดสรรสัสดส่วนเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆเพื่อลูกค้านั้นได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้านั้นยอมรับได้ครับโดยจุดเด่นนะครับของ TMB Smart Port ครับอยู่ที่ความง่ายที่จะให้ลูกค้านั้นลงทุนได้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับความเชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงโดยการบริหารพอร์ตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากอามันดีบลจ อันดับหนึ่งของยุโรปนะครับซึ่งจะช่วยดูแลแล้วก็ปรับสัสดส่วนการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอครับ สำหรับกลุ่มลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการลงทุนนะคะไม่รู้ว่าจะลงทุนกองไหนดีไม่รู้ว่าจะจัดสัสดส่วนยังไงดีนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าไม่มีเวลาติดตามการลงทุนหรือว่าไม่มีคนแนะนําหรือว่าไม่มีช่องทางในการลงทุนที่ดีนะคะตรงนี้เราเปิดโอเพ่นสำหรับลูกค้านะคะทุกกลุ่ม ดยผู้ที่สนใจลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีนะครับกับ TMB Smart Pot ด้วยเงินเริ่มต้นเ,นเพียงแค่1น0 0 0 0บาทครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ TMB ทุกสาขาซึ่งลูกค้าสามารถปรึกษาแล้วก็รับทราบข้อมูลการลงทุนเชิงลึกได้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าได้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นครับมีรูปแบบของการลงทุนถึง5พอร์ตด้วยกันนะคะ,คะที่จะกระจายความเสี่ยงตามความต้องการของแต่ละท่านนะคะลองไปปรึกษาดูค่ะ แล้วท่านจะรู้ว่าการลงทุนเนี่ยเริ่มต้นได้ด้วยวิธีการง่ายๆนะคะใช่ครัะคะแล้วก็<อ>ใช้เงินไม่ได้เยอะด้วยนะ<ช>หลายๆค,คนบอกว่าเวลาที่จะไปให้เขาจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยต้องมีเงินกันเป็นล้านล้าหรือเปล่า TMB 1นึ่งแนบาทค,คุณก็เริ่มต้นได้แล้วใช่ค่ะ